ฮัลโหลวันนี้เราก็มาทำเห็ดทอดนะฮะเห็ดชุบแป้งทอดนะพี่จุ๋มโสพี่ทอดทันเต้ค่ะดูหัวเด้ร้อนมากเลยวันนี้ไปข้างนอกมาร้อนมากเนี่ยค่ะเห็ดชุบแป้งทอดโอ้ยอร่อยมากเลยค่ะไปได้เห็ดซีซันนิ่งนะฮะผงคล้ายๆผงเห็ดรสดีนะอร่อยมากเลยเดี๋ยวทานให้ดูนะให้ดูอร่อยอยากกินเห็ดเข็มทองอยู่เมืองไทยฮะแต่นี่ไปได้เห็ดป่ามาฮะจากร้านที่เขาขายผักอ่ะวันนี้ได้กินสมอยากเห็ดทอดฮะมีคุณค่าทางอาหารมากเลยเห็ดเนี่ยนะแล้วตอนนี้เราก็หัดกินวีแกนกันแล้วสุขภาพจะได้แข็งแรงค่ะนะคะสุขภาพจะได้แข็งแรงแล้วส่งอันนี้นี่เห็ดตัวนี้นะฮะเนี่ยจิ้มลงไปตรงนี้จิ้มตรงรองแป้งเดี๋ยวแป้งก็หมดแล้วค่ะเดี๋ยวต้องผสมใหม่เนี่ยค่ะคล้ายเห็ดเอามาเห็ดเข็มทองที่เมืองไทยนี่เห็ดนางฟ้าเห็นไหมฮะนี่เห็ดนางฟ้าจุ่มแล้วก็หมดแล้วฮะเดี๋ยวอันนี้ที่เหลือจะเอาไปผัดเห็ดใส่น้ำมันหอยอะไรทำนองนี้นะฮะโอ้เห็นแล้วก็ชื่นใจฮะโอเคนะคะเดี๋ยวเราวันนี้กำลังเก็บบ้านค่ะเดี๋ยวพระจะมาบ้านเดี๋ยวนิมนต์พระมาบ้านนะคะกำลังเก็บบ้านกันเลยสามีก็ช่วยเก็บด้วย นี่ค่ะอร่อยเราไม่ต้องทอดเตรียมจัดนะฮะโอ๊ยเอาแค่พอดีแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาทานกันทานเห็ดทอดกันอร่อยฮะชิมแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะ